ที่มีคนพูดถึงเยอะที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องธีมการถือพานไหว้ครูพานไหว้ครูของโรงเรียนต่างๆที่ต้องยอมรับว่าปีนี้เรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเพศไหนวัยไหนจริงๆถูกครับปรากฏว่าหลังจากเรื่องพานมามีเรื่องขบวนพาเหรดอีกค่ะโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังโรงเรียนสภาราชินีนะคะก็มีขบวนพาเหรดลักษณะก็คล้ายๆกับขบวนพาเหรดร้อการเมืองที่เราเคยเห็นกันนี่แหละแต่ว่าแต่ละคำป้ายที่น้องๆถือมาเนี่ยแล้วก็แสบๆคันๆเหมือนกันแต่อันนี้ทางโรงเรียนบอกว่ามีการตรวจสอบก่อนแล้วไม่ใช่ปล่อยให้เด็กทำโดยที่พละการตรวจสอบแล้วมองว่ามันไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอะไรแล้วมันเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดของเด็กๆก็เลยปล่อยให้เด็กๆเนี่ยทำกันออกมาเดี๋ยวลองไปดูภาพกันหน่อยละกันว่าทำไมถึงเป็นประเด็นค่ะค่ะเรารักลุงตู่น้องไม่ได้เขียนผิดนะคะถ้าจำกันได้มีสสหญิงคนหนึ่งที่ช่วงนี้เป็นกระแสเลยอ่ะเป็นกระแสเรื่องคำต่างๆที่เธอคิดขึ้นมาเนี่ยเธอพิมพ์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวแล้วสะกดลุงตู่นะคะลุงตู่เหมือนจะสะกดผิดแต่หลังจากนั้นทุกคนก็เอามาล้อกันนะคะว่าเรียกว่าลุงตู่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนพาเหรดโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังค่ะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็มีการล้อการเมืองด้วยข้อความต่างๆเนี่ยเมื่อกี้เรารักลุงตู่แล้วก็5ปีที่ผ่านมาผมว่ายังไม่พอผมเลยจะขอทำต่ออีก4ปีอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะแยะมากมายนะคะก็มีคนแชร์กันค่อนข้างเยอะล่าสุดนายอินทนนท์รัศมีประธานสภานักเรียนโรงเรียนสภาราชินีเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะว่าขบวนล้อการเมืองในพาเหรดกีฬาสีที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องการสื่อถึงความตื่นตัวทางการเมืองของเด็กและเยาวชนอ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังเต็มๆแล้วกันบอกว่าก่อนดำเนินการเนี่ยตนได้ขออนุญาตผอ.เกี่ยวกับการจัดขบวนล้อการเมืองแล้วพร้อมกับส่งตัวอย่างป้ายผ้าและตัวหุ่นให้ดูแต่เนื่องจากเนื้อหาดูเก่าเกินไปตนจึงหยิบประเด็นที่เป็นปัจจุบันมานำเสนอแทนซึ่งกลายเป็นรูปภาพที่ทุกคนต่างแชร์กันเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้จึงไม่ได้เกิดจากการกลั่นกรองของคณะครูแต่เกิดจากความคิดของตนและคณะทำงานที่ต้องการสื่อให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนคือปัจจุบันของชาติที่ตื่นตัวกับเรื่องการเมืองอยู่ตลอดเวลาและเรากำลังเฝ้ามองการพัฒนาของประเทศจึงได้สะท้อนมุมมองของเด็กและเยาวชนผ่านขบวนการล้อการเมืองดังกล่าวโอ้โหเด็กสมัยนี้ความคิดความกล้าแสดงออกเต็มที่จริงๆนะคะส่วนทางคุณสุรศักดิ์ยี่หลักผอ.โรงเรียนบอกว่าก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมเนี่ยประธานสภานักเรียนได้นำรูปแบบและข้อความมาเสนอต่อฝ่ายปกครองแล้วทางโรงเรียนก็กลั่นกรองแล้วเห็นว่าลักษณะของตัวหุ่นก็ดีเนื้อหาก็ดีไม่ได้สอบไปถึงความรุนแรงใดๆก็เลยอนุญาตให้ทำโดยเข้าใจถึงความคิดของนักเรียนที่ต้องการแสดงออกทางการเมืองแต่ทุกอย่างก็ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมซึ่งหลังจากที่มีการนำภาพการแสดงออกทางการเมืองดังกล่าวไปแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะถึงแม้ว่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันแต่ทางผู้ใหญ่ก็เข้าใจไม่ได้ตำหนินักเรียนหรือโรงเรียนอะไรก็ทุกอย่างดำเนินการอย่างรอบคอบรอบด้านแล้วนะคะอันนี้ยืนยันเลยน้องออกมาบอกเลยว่าน้องคิดเองเพราะก่อนหน้านี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไอ้พานที่ออกมาเนี่ยตกลงใครคิดเด็กไม่ได้คิดหรอกใครเป็นคนคิดก็ว่ากันไปนะคะ